นี้เรามาดูลูกควายข้างในนะครับว่าร้อนจัดเลยนะครับอันนี้เป็นเตาแบบว่าใช้พลังงานธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับผมใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็นำมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับการใช้เตาไม่ใช้แก๊สนะครับผมก็จะใช้น้ำมันพืชนะครับใช้น้ำมันพืชเก่านะครับน้ำมันพืชเก่าที่ใช้แล้วนะครับผมอันนี้คือเรื่องนะครับที่ผมได้สร้างขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ก็คือไว้ใส่น้ำมันนะครับตัวนี้ก็คือเดี๋ยวจะไว้ใส่ในน้ำมันพืชเก่านะครับแล้วก็ใช้พัดลมนะครับพัดลมเพื่อให้อากาศออกมาทำให้ไฟนะครับมันสามารถที่จะติดแรงหรือว่าติดเบาได้นะครับผมใส่ขออนุญาตใส่ลงก่อนนะครับโอเคครับผมเตาชุดนี้นะครับก็จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับเป็นพลังงานจากโซลาร์เซลล์นะครับแผงโซลาร์เซลล์นะโดยผมใช้แผงโซลาร์เซลล์10วัตต์นะครับ18โวลต์นะครับเพื่อมาชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับนำมาชาร์จแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์แบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์ตัวชุดนี้นะครับตัวนี้ก็12โวลต์5แอมป์นะครับซึ่งมีความต่างนะครับกับแผงโซลาร์เซลล์นะครับแผงโซลาร์เซลล์มีโวลต์มากกว่าอยู่6โวลต์นะครับแล้วก็ใช้ตัวโซล่าจัตเจอร์ตัวนี้ครับผมใช้โซล่าใช้ตัวโซล่าจัตเจอร์นะครับนำมาชาร์จนะครับก็คือนำจากแผงโซล่าเซลล์นะครับมาเข้าโซล่าจัตเจอร์นะครับแล้วก็นำไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมเวลาเราจะเสียบแผงโซล่าเซลล์กับตัวโซล่าจัตเจอร์นะครับนะให้เรานะครับเสียบจากแบตเตอรี่เข้ามาในตัวโซลาร์ชาร์เจอร์ก่อนนะครับเพื่อให้ตัวโซลาร์ชาร์เจอร์นะครับเขาได้ปรับระบบของเขาก่อนนะครับผมแล้วค่อยนำสายจากแผงโซลาร์เซลล์มาเสียบทีหลังนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือพลังงานจากแสงอาทิตย์เลยนะครับผมโดยที่เราไม่ได้ใช้ไฟจากระบบบ้านนะครับผมพัดลมตัวนี้นะครับพัดลมตัวนี้ก็เป็นพัดลมหอยโข่งนะครับนะครับเป็นพัดลมหอยโข่ง12โวลต์ 2.4 แอมป์นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้นะครับตัวปรับความเร็วรอบนะครับตัวเนี้ยปรับความเร็วรอบเพื่อให้ไฟที่ออกมานะครับเบาได้แรงได้นะครับดูนะครับสามารถปรับความเร็วรอบนี้ได้นะครับก็ประโยชน์ในทางนี้นะนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับถ้าเราใช้กับพัดลมตัวนี้นะครับพัดลมตัวนี้ก็กินพลังงานอยู่ที่ 2.4 แอมป์นะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ5แอมป์นะครับเมื่อเราใช้ชุดนี้นะครับตอนที่ไม่มีไฟนะครับผมตอนที่ไม่มีแสงอาทิตย์นะครับแบตเตอรี่นี้นะครับก็จะเก็บไฟได้ประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะทำอาหารตอนเย็นได้นะครับ2ชั่วโมงกว่าเราก็สามารถที่จะต้มแกงผัดผักได้นะครับเอาทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับขออนุญาตใส่น้ำมันพืชเก่าก่อนนะใส่น้ำมันเลยนะครับผมปิดวาล์วก่อนนะครับตัวนี้สามารถให้จะยกแยกได้นะครับตัวนี้ทำไว้เยอะแยกได้แยกทิ้งได้นะครับ
ใส่น้ำมันไปเลยนะครับนะครับแล้วก็ปล่อยน้ำมันลงไปที่ในตัวเตาเลยหรือว่าวเลยอีกก่อนนะครับน้ำมันนะครับเราก็ใส่ได้ประมาณนะครับไม่ต้องเยอะนะครับตรงนี้นะดูนะครับดูปริมาณน้ำมันนะครับปริมาณที่ใส่ลงไปนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับผมตามนี้เลยครับต่อไปนะครับเราก็จะถึงขั้นตอนการจุดนะครับจุดไฟนะอันนี้มาดูข้างบนครับอันนี้น้ำมันนะครับน้ำมันพืชเก่านะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่นะครับกระดาษทิชชู่นะครับลงไปนะครับใส่กระดาษทิชชู่ลงไปนะครับนี่ผมเปิดพัดลมเลยเปิดเบาๆก่อนตอนนี้นะครับไฟนะครับก็ติดทั่วแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองต้มน้ำนะครับว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนนะครับมีไฟติดลุกแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับก็จะสังเกตว่านะครับไฟติดเต็มที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวสักพักนะครับน้ำก็จะเดือดนะดูขนาดความร้อนนะครับที่เตานะครับน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเหล็กเพื่อให้มันหนาขึ้นนะครับอันนี้ผมใช้เหล็ก2มิลนะครับถือว่าบางเกินไปนะครับมา5นาทีนะครับน้ำเดือดแล้วนะไฟก็เดินเต็มที่กันนะครับนี่เรามาดูรูปไฟข้างในนะครับว่าร้อนจัดเลยนะครับอันนี้เป็นเตาแบบว่าใช้พลังงานธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับผมใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็นำมาชาร์จแบตเตอรี่นะครับปิดพัดลมแล้วนะครับผมปิดพัดลมแล้วทีนี้จะมาสรุปนะครับว่าข้อดีข้อเสียนะครับในการทำเตาชุดนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมในส่วนของเหล็กนะครับถือว่าผมใช้เหล็กบางไปนะครับเหล็กบางไปแล้วก็เวลาร้อนจัดนะครับเหล็กตรงนี้ก็จะแดงขึ้นมานะครับก็จะมีคือดูความร้อนจัดจนแบบว่าแดงนะครับเหล็กแดงเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องปรับปรุงนะครับเป็นเหล็กแบบว่ามีให้มีความหนาขึ้นนะครับแล้วก็นะครับการเชื่อมนะครับการเชื่อมครั้งนี้นะครับหรือว่าเป็นการเชื่อมที่
เป็นมือใหม่นะครับเชื่อมานะครับผมยังมีรอยรั่วนิดหน่อยนะครับทําให้น้ํามันเนี่ยนะครับเขาย้อยมานะครับไหลตามเป็นรูรั่วนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่ละลายนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยความร้อนก็จะดันมาตรงนี้นะครับถ้าเราใช้ขวดพลาสติกนะครับผมตรงเนี้ยก็จะละลายนะครับแต่อันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นขวดเป็นเหล็กนะครับผมใช้เหล็กนะครับก็ไม่ละลายนะครับผมอาจจะสามารถใช้ได้จริงนะครับผมสามารถใช้ได้แล้วก็ประหยัดในยุคนี้หรือว่านะครับอะไรก็แพงนะครับไม่ว่าน้ำมันแพงนะครับไฟฟ้าแพงนะครับทุกอย่างก็คือมีความนะครับของแพงนะครับของแพงทุกอย่างนะครับทีนี้เราหาวิธีประหยัดอะไรได้ก็คือประหยัดนะครับในชุดนี้นะครับผมก็เนี่ยนะครับใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับใช้แผงโซลาร์เซลล์แล้วก็มาชาร์จแบตเตอรี่ไว้นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งวันเลยนะครับส่วนในตอนที่ไม่มีแสงอาทิตย์นะครับเราสามารถใช้ได้ประมาณ2ชั่วโมงกว่านะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้5แอมป์นะครับแล้วก็พัดลมตัวนี้มันกินไฟที่ 2.3 2.4 แอมป์เนี่ยนะครับประมาณ2ชั่วโมงนะครับเราสามารถที่จะลากพัดลมตัวนี้นะครับใช้ประมาณได้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับไฟถึงจะหมดนะครับหรือว่าในการทำอาหารนะครับระยะเวลา2ชั่วโมงเนี่ยเราสามารถทำได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะผัดจะแกงนะครับก็สามารถที่จะทำอาหารเสร็จนะครับผมโอเคครับว่ามีนะครับข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอขอบคุณนะครับที่ได้ติดตามรับชมครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ